อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูมันดองกับกะเพรากรอบมาโยมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่น้ำส้มสายชูลงในภาชนะตามด้วยน้ำต้มสุกเกลือไทยใบกะเพราสับและพริกขี้หนูแห้งซอยคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่มันเทศลงในภาชนะพักไว้3ชั่วโมงนำมันเทศที่ดองเตรียมไว้ลงคลุกกับแป้งทอดกรอบนำขึ้นชุบน้ำและคลุกแป้งข้าวกรอบอีกครั้งให้ทั่วเตรียมไว้เทน้ำมันปาล์มตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำมันเทศลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันใส่มายองเนสลงในภาชนะตามด้วยใบกะเพราทอดกรอบคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้เป็นกะเพรากรอบมาโยจัดมันทอดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับกะเพรากรอบมาโยพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูมันดองกับกะเพรากรอบมาโย